ถ้ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวกิ้งได้ไว้ตัดกิ้งได้ออกเอาอันนี้ออกอันนี้ออกเอออันนี้อันนี้ออกอันนี้ออกต้นขึ้นมาตรงๆมาเนี่ยเนาะแหมครับจังซี่งามบ่บัดเนี่ยครับงามพวกเราหมู่วัยรุ่นร้อยล้านนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่อำเภอปากคาดนะครับกับอยู่กับผู้ปลูกปลูกไม้โฮลี่นะครับพยุงไหหลำพึ่งเวียดนามนะครับเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับหลวงตาท่านก็มีความคิดที่จะนำไม้ตัวนี้มาปลูกนะครับคิดยังไงครับกับในการนำไม้ตัวนี้มาปลูกคิดว่ามันเป็นราคาครับอ๋อคือรู้จักพยุงไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับพยุงไทยอ้าวแล้วทำไมเราไม่เอาพยุงไทยมาปลูกพยุงไทยก็เป็นราคานะพยุงไทยก็ไม่มีเยอะพูดง่ายคือก็ปลูกไม้อยู่แล้วคือมีความสนใจในการปลูกไม้ยืนต้นไม้พวกพยุงไม้พวกไม้สักไม้อะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็ตัวนี้สวนตัวนี้ก็คืออยู่ภายในวัดนะครับในวัดเป็นอยู่ในวัดเลยนะครับเป็นแปลงที่ปลูกประมาณ50ต้นเนาะ50ต้นระยะ4คูณ4ตามคำแนะนำของบริษัทนะครับช่วงหน้าแล้งตอนนี้ก็แล้งเนาะไม่มีน้ำตอนนี้ก็ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ฮะระยะการปลูกตอนนี้ก็น่าประมาณสัก 5-6 เดือนนะฮะก็ต้นแต่ตอนนี้ยังมีการเจริญเติบโตช้าอยู่นะครับแต่ว่าเรามาครั้งนี้เราก็มาแนะนำการดูแลเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้มันโตในระยะ10ปีเราได้ขายนะครับก็คือไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่ทนแล้งทนฝนนะฮะแต่ว่าการดูแลผิดวิธีมันก็จะทำให้เขาโตช้านะครับแต่ก็ไม่ตายครับถามว่าเราก็มาให้คำแนะนำนะครับในการตัดแต่งกิ่งนะฮะแล้วก็พรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยประมาณ 1-3 ปีเนี่ยเราอาจจะดูแลเขาก่อนนะครับก็อาจจะพยุงเขาก่อนแต่ถ้าเขายืนได้เมื่อไหร่ประมาณสัก3ปี4ปีเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วครับตัวนี้ถามว่าไม่ใช้ไม้ค้ำได้ไหมได้นะครับก็พยายามแต่งกิ่งอย่าให้มันเรียวเยอะนะฮะถ้าไม่ใช้ไม้ค้ำนะครับก็พยายามให้มันลำต้นมันโตไปด้วยแล้วก็อันนี้โตไปด้วยแต่ถ้าจะให้มันยืดสูงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายลำต้นก็คือต้องใช้ไม้ค้ำก่อนนะครับแต่งกิ่งนะครับไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตัดยิ่งแตกนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียดายกิ่งพวกนี้นะครับให้เหลือลำต้นอย่างนี้ไว้นะครับเนาะให้มันขึ้นตรงๆขึ้นตรงๆครับถ้าอยากให้ลำต้นสวยก็เอาไม้มาค้ำก่อนมาค้ำแล้วก็ปลูกไว้นะครับก็ประมาณสัก3ปีนะฮะ3ปีก็น่าจะไม่ต้องทำอะไรละก็ที่เหลือก็ต้องดูแค่แมลงตอนนี้แมลงยังไม่มาเพราะว่ามันยังไม่มีแก่นผมดูดินแล้วก็น่าจะต้องพรวนดินตัวนี้ที่มันมีอากาศมีช่องให้ต้นไม้มันเดินนะฮะให้รากมันเดินหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็เหมือนถ้ามันรากมันเดินหาอาหารไม่เต็มที่ต้นมันก็ไม่โตก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับถ้ามีเวลาน่าจะมีสวนที่ต้นใหญ่ๆอ่ะแถวนี้ใกล้ๆผมมาปีแล้วต้นใหญ่มากต้นใหญ่แบบนู่นละเขาปลูกมาประมาณกี่ปีนะ 3-4 ปีไหมคือไม้ตัวนี้มันเป็นไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ชื่อเป็นไม้ของโฮลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเป็นไม้ที่มีราคาแพงฉะนั้นเนี่ยเราศึกษามาแล้วว่ามีตลาดแน่นอนนะครับอันนี้หัวหน้ามาบางตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เกี่ยวกิ้งได้ไว้ตัดกิ้งได้ออกเอาออกหมดเลยเอาบนล้อเล่นลักษณะเกี่ยวกิ้งได้ไว้ดีเอาแล้วก็เอากิ่งที่มันคิดว่าจะตรงที่สุดนะฮะกิ่งนี้มันโอ้มันออกซ้ายเลยนี่ซ้ายก็ออกทำเผื่อความเข้าใจไม่ต้องเสียดายครับก็อันนี้ก็ออกเอาออกเนี่ยครับอันที่ตรงๆไว้ครับเอาตรงๆไว้เพื่อรับต้นมันจะสวยนะครับครับส่วนไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันโตขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลืนไปด้วยกันนะฮะไม่ต้องห่วงพยายามแต่กิ่งให้มันตรงไว้ครับสวยไหมครับสวยกว่าเดิมไหมดูดีกว่าเดิมไหมครับครับครับถ้าเอากิ่งนี้ไว้มันจะลิมันจะหักก็ถ้าเราตัดตรงนี้ใช่ไหมต้นนี้มันจะออกมานี่มันจะออกมานี่มันจะไม่ตรงมันเป็นไม้ใหม่ในของเมืองไทยเนาะคือบางทีมันไม่เหมือนไม้พวกที่เราปลูกกันใช่มะม่วงมะขามอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันมันต้องตกแต่งกิ่งเพราะว่าเราขายลำต้นมันนะฮะเราไม่ได้ขายใบหรือขายมากโตเร็วถ้าดูแลถูกวิธีนะครับโตเร็วแล้วก็มันจะแตกกิ่งเร็วฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเผลอนิดเดียวเนี่ยโอ้แตกกิ่งสาขาเยอะมากเนี่ยเราต้องดูแลมันให้มันตรงนี้ฮะอีกอย่างมันจะได้ไม่แย่งอาหารกันด้วยเรามาก็นะฮะก็มาเห็นเนาะจะได้เดินไปด้วยกันเอาความรู้มาจากไหนก็เอาความรู้มาจากเกษตรกรเนี่ยแหละครับจากการลงมือทำนะฮะเรามาปฏิบัติแล้วก็ศึกษาไปกับเกษตรกรนี่ผมคิดว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้อันนี้ออกอันนี้ออกครับเอาอันนี้ออกเอาอันนี้ไว้อ๋อนี่ออกเนาะนี่ออกครับอันนี้ออกครับเอาอันนี้ออกครับอ๋อโอเคอ่ะเอาต้นขึ้นมาตรงๆมาเนี่ยเนาะแหมครับคุณซี่งามบ่บัดเนี่ยครับงามทีนี้ถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเรียงแบบสวยเลยครับลองทำดูนะฮะลองทำดูดีนะมาทัน
เพราะบางทีก็ต้นบางคนซื้อต้นลำเท่านี้แต่กิ่งออกมาอย่างนี้ฮะมันก็เสียดายใช่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ให้มาเยี่ยมนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้แวะเวียนมานะครับก็ยังไงก็ฝากคุณพ่อกับหลวงตาดูแลต้นไม้นะครับตามคำแนะนำนะฮะก็วันละต้น2ต้นดูแลมันไปนะครับมีไม้วันนี้นะฮะเราก็ซื้อวันนี้และไม้มันก็ยังมีมูลค่าอยู่ตลอดไปถูกไหมครับไม่งั้นไม้ไม่หมดป่าทุกวันนี้เนาะไม่งั้นเขาคงไม่อนุรักษ์ไม่รณรงค์การปลูกไม้กันนะครับซึ่งไม้ตัวนี้ถามว่าล้นตลาดไหมมันไม่ล้นหรอกครับเพราะว่าเราตัดมันก็หมดไปเราก็ต้องมาปลูกใหม่นะฮะอีกอย่างนึงเราปลูกไปแล้วเรายังให้ออกซิเจนแก่โลกนะครับไงก็ฝากเกษตรกรหรือใครที่ดูอยู่นะครับก็เก็บไปคิดเก็บไปวิเคราะห์แล้วลองดูนะฮะลงมือทำนะครับก่อนนะครับลงมือทำก่อนติไงวะภาษาอีสานบอกเหตุการณ์ค่อยตินะใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณครับ